도도한 두 눈매 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl what's your desire 내 심장은 paradise สวัสดีค่ะพี่อุ๋มฮาวเทียนะคะถ้าเสียงเบาไปเดี๋ยวจะใส่พวกข้อความไว้ให้ใต้คลิปให้ดูอีกทีหนึ่งจะได้เข้าใจทีอันนี้จะมาเปลี่ยนพวกฮาวเทียที่มันเป็นไม้กบน้ำที่ตัวไซส์ใหญ่ๆหน่อยก็จะเอาไว้อยู่ในรวมกันในกระถางเดียวกันเวลาเราจับย้ายพวกเขามาอยู่ในกระถางเดียวกันเนี้ยมันจะลดอัตราการเน่าเพราะอะไรเพราะว่าไม้ที่มันอยู่รวมๆกันมันจะช่วยกันดูดซับอาหารในบางตัวที่รากเริ่มมีการเน่าหรือว่าเสียหายหรือการทิ้งรากอะค่ะมันก็จะช่วยอีกตัวหนึ่งหมายถึงว่าไอ้ตัวที่รากดีๆอ่ะมันจะช่วยตัวที่รากไม่ดีคือเรื่องคือมันเป็นพันธุ์ใหญ่มันเป็นฮาวเทียที่มันไซส์ใหญ่จะเป็นแบบนี้ตัวอื่นก็ยังไม่ได้ทำคิดว่าพวก4ตัวเนี้ยยังไม่ยกยอดก็เลยจะเอามาทำคลิปวิธีการย้ายดินปลูกย้ายต้นไม้ที่ดินเสื่อมสภาพถามว่าเสื่อมสภาพเยอะไหมบางต้นก็ไม่ได้เสื่อมสภาพเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่ามันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสวยแล้วในสายตาเราก็เลยจะมาแยกปลูกในกระถางกระถางก็เป็นกระถางปกติที่เราหาได้ถามว่าในดินพวกนี้ดินปลูกคืออุ่มรีบใส่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องทำคลิปอีกแล้วเดี๋ยวน้องๆจะต้องมาถามว่าพี่ทำยังไงอะไรแบบไหนก็เลยเดี๋ยวจะทำคลิปแล้วก็จะลง YouTube ไว้ให้แต่ว่าพอดีรีบใส่ตัวหินรองเข้าไปในนี้มันจะมีข้างล่างมันจะเป็นเปลือกสนค่ะเปลือกสนที่ใช้คือใช้เปลือกสนแทนขุยมะพร้าวไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยหินภูเขาไฟที่เป็นเบอร์01แล้วก็ตามด้วยหินภูเขาไฟที่เป็นเบอร์00อีกทีนึงจากนั้นก็ตามด้วยวัสดุปลูกวัสดุปลูกของเราตัวนี้มันจะไม่มีดินที่ใช้เป็นพวกดินถุงเป็นส่วนผสมมันจะมีพีทมอสเพอร์ไรแล้วก็ดินญี่ปุ่นเขาเรียกตัวนี้อุ่มใช้ตัวคานุมะแทนนะคะตัวสีเหลืองแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นตัวที่ผสมไปอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนอีกทีนึงก็เดี๋ยวอุ่มอธิบายแล้วก็ทำไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องยืดยาวไม่ต้องพูดมากละจะทำเลยมันในกระถางเนี้ยมันจะมีด้วยกัน4ต้นเพราะว่าเขาต้นใหญ่แล้วจริงๆมันก็ใหญ่เกินกระถางแล้วเนาะแล้วก็หาไซส์ที่มันใหญ่สุดมาอยู่ตรงข้างนอกแล้วกันและส่วนไอ้ต้นนี้จะอยู่น่าจะเบียดกันอยู่เดี๋ยวขอลองดูอีกทีนึงเอาต้นนี้ก่อนดีกว่าต้นนี้มันรอคอยการเปลี่ยนดินมานานแล้วอันนี้คือเห็นไหมคะถ้ามันมีใบที่เสียก็เด็ดออกไปเลยถามว่าดินเก่าไปทำอะไรดินเก่าถ้ายังไม่เสื่อมสภาพมากก็เอาไปปลูกพวกไม้ใบได้ค่ะแล้วก็ผสมตัวดินไปให้เขาใหม่แต่ถ้ามันเริ่มมีเชื้อราพวกอะไรก็เอาไปทับถมกับทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้ต่อเดี๋ยวขอเอาพวกนี้ออกก่อนเนาะเดี๋ยวขอเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาดินเก่าออกอ้าวหลายๆคนก็ยังไม่เห็นนะสิถ้าเอาดินเก่าออกเลยที่บางคนก็ถามว่ารากระบุรากจะเป็นยังไงตัวนี้เห็นไหมเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันเห็นสีขาวๆไหมคะมันเป็นเชื้อรานะแต่บางทีพี่เขาบอกว่ามันเป็นราตัวดีแต่ก็ ไม่ไว้วางใจอยู่เหมือนกันเราก็ควรเอาออกอันนี้คือใบที่เสียแล้วก็ควรจะเด็ดเขาทิ้งไปได้แล้วค่ะฝนจะตกอีกแล้วทุกคน
เราจะเจอถ้าเราลื้อรากเขาออกมาแล้วเราจะเจอว่ามันเนี่ยรากมันเหลือไม่เท่าไหร่จริงๆเพราะว่ารากบางตัวมันก็เสื่อมสภาพไปจริงๆมันทำให้คือดินมันทำให้พอดินมีปัญหามันก็ส่งผลให้รากมีปัญหาแต่เราจะเห็นว่ามันมีรากขาวๆอยู่กับรากฝอยทำไมรากฝอยบางตัวดึงออกมันเยอะไปก็ไม่ได้เอาไว้ก็จะเหลือไว้ประมาณนี้เนี่ยมันจะมีพวกรากที่เสียหายไปแล้วค่ะพวกนี้คือรากที่เสียหายรากที่ฝ่อไปแล้วเราก็เอาออกไปต้นนี้สวยนะจริงๆเนี่ยสวยมากตอนนั้นอุ่มได้มาเขาบอกว่าเป็นไม้ของคุณลุงวิชิตอะค่ะก็อุ่มก็ไม่แน่ใจนะแต่คนที่ได้มาตอนนั้นนานแล้วนี่ตอนเล่นไม้ใหม่ๆน่าจะ5ปีแล้วค่ะต้นนี้ที่อยู่ด้วยกันมาหมายถึงการอยู่ด้วยกันมาของเขาไม่ได้หมายถึงอายุไม้น่าจะประมาณ7ปี8ปีจะเอาพวกดินที่มันคาอยู่ในนี้ออกให้หมดเห็นไหมไม่เห็นแน่เลยทำไปแล้วลืมดูรากฝอยมันไม่ถ้าเราดึงออกมาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะตัดได้เป็นตัดดึงออกได้เป็นดึงนะคะถ้าเกิดว่ามันรู้สึกมองแล้วมันไม่ดีน้องบอกมองยังไงไม่ดีบอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยพี่อุ๋มก็ดึงออกไปเลยโอเคเสร็จแล้ว1 ต้นดินที่มันไม่ดีที่มันเสื่อมสภาพจะเอาให้เห็นคุยหมูมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะมีแบบน่าจะเป็นเชื้อราสักตัวหนึ่งที่มันไปเกาะรากบางคนก็บอกดีบางคนก็บอกไม่ดีคือไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นก็เลยไม่รู้สึกก็เลยเอาคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนให้เขาดีกว่าอย่างอันเนี้ยเพิ่งจะโรยหน้าไปแอบเสียดายอยู่เสียดายอยู่ทำยังไงเก็บไว้สิคะรออะไรเราต้องเก็บไว้อันไหนที่เราเสียดายอันนี้ทิ้งนี่เราก็จะเอามาปนกับอันนี้ปนกับที่เราจะใช้โรยอยู่นั้นเนี่ยข้อจะพังเสียงฟังเพราะว่านี่หินภูเขาไฟเนี่ยเอาไปล้างแล้วใช้ได้ต่อนี่ง่ายเห็นไหมเห็นรากบล็อกรากยาวนะเนี่ยพอรากมันยาวอย่างเงี้ยมันไม่มีผลนะอย่าไปแบบอุ้ยรากยาวนี้ต้องเก็บจะไปเก็บมันค่ะออกไปเลยจริงถ้าคนที่เลี้ยงมานานแล้วเล่นไม้จะไม่เสียดายพวกรากพวกนี้เลยที่มือใหม่หลายๆคนอ่ะเกิดการเสียดายอุ้มก็เป็นแต่ก่อนอุ้มก็เสียดายนะเสียดายมากไม่ค่อยออกแต่ตอนเนี้ยดึงได้เป็นดึงเนี่ยเห็นว่ามันจะมีอะพอมันเน่าแล้วมันก็เสียหายอันเนี้ยอย่างเงี้ยรากแบบเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รากที่ดีๆที่เคยบอกไปหลายๆคลิปคือรากสีขาวๆเนี่ยค่ะเขาจะเป็นรากที่ออกมาใบรากแขนงยังไม่เป็นรากแก้วนะอันนี้ก็เกือบๆจะแก้วไหม ใครว่าแขนงใครว่าแก้วต้องให้แบบ
คนที่เรียนเกี่ยวกับพืชโดยตรงอะมาบอกอันนี้บอกได้คร่าวๆเฉยๆว่ามันเป็นประมาณนี้แต่อันนี้รู้เลยว่ารากฝอยเอาออกไปก็ได้ค่ะเสียดายมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เชื่อดิอันนี้เป็นไม้คุณหมวยค่ะได้มาสมัยตอนแบบป้าฮาใหม่ๆไปสวนคุณหมวยมาเสียดายฟ้าร้องโอเคเสียดายเราไปรวมกันแล้วก็เนี่ยรากมันติดอยู่เลยเราก็มาดูที่ดินถ้ามันติดอย่างนี้นะเนี่ยแบบนี้มันยังคงสภาพโอเคอยู่เนี่ยผมมองดูแล้วมันยังโอเคอยู่ผมก็จะไม่รื้อมันจะเอามาวางไว้เลยมันมีเคล็ดลับของมันแบบนี้แหละเราต้องดูดินให้เป็นน่าจะได้อยู่ก็มาที่อันนี้ก็เพิ่งจะเปลี่ยนไปแต่ว่าอยากเอาเขามาอยู่ในกระถางนี้ก็เลยยังใช้ได้ดีเอามาลงไปเลยพอดีมากเลยตัวนี้ไม่โอเคตัวนี้มีแกบปนมาด้วยแสดงว่านานแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ทำแกบนานแล้วนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใบที่มันถ้าใบเขาเรียกว่าใต้ใบอะค่ะมันจะมีความแก่ของมันอยู่พอมันแก่แล้วเราดึงออกเพื่อว่าให้ตุ่มรากมันเกิดออกมาใหม่แล้วถามว่าไอ้ตัวที่เราดึงตัวเนี้ยสามารถเอาไปทำอะไรต่อเราเอาไปวางใบได้ต่อเพื่อให้หนอมเกิดออกมาอันนี้ฝอเห็นไหมคะถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่รู้ว่ามันมีรากที่มันฝอออกไปมันก็จะไปสะสมเวลารดน้ำหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดการเน่าได้อันนี้คำพูดมันจะเป็นบ้านๆสไตล์อุ่นนะบางคนจะให้ทฤษฎีจ๋าตามหลักวิชาการวิชาการและเลี้ยงไม้ไม่สวยก็เท่านั้นแหละไล่ตามลำดับเลยขี้เหร่อันนี้เก็บไว้วางใบต่ออันนี้มันหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ไม่ต้องทำป้ายเดี๋ยวพอมันออกมาเราก็รู้ว่ามันคือต้นไหนเอาวางไว้ก่อนเสร็จแล้วเรามาปลูกกันเอาออกตรงนี้จะตกขยับมาให้ดูเดี๋ยวเรามาปลูกเด็กเขาด้วยนะคิดว่าไม่เอาไว้ดีกว่าไหนจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลยเห็นไหมเปลี่ยนใจได้ทุกขณะไม่เอาแล้วเราจะเอามันทิ้งเพราะไหนๆเราจะเปลี่ยนดินใหม่แล้วเราก็จะไม่เอามันไว้ละไอ้ดินเก่าเนี่ยเพราะอีกไม่นานมันก็จะเสื่อมสภาพคลิปจะอยู่ได้นานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเมมมันเต็มตอนแรกนั่งเครียดอยู่โอ้ยตามไม้ให้ลูกค้าขนส่งหนังสีแดงๆไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเขามาฟ้องร้องเราเอาแต่สุดท้ายเดี๋ยวใส่ดูแล้วต้องได้เคปไม้ให้ลูกค้าแน่เลยเพราะของมันค้างอยู่นี่เข้าวันที่4แต่เขาบอกให้นับ3วันเป็นกุหลาบหินด้วยไม่ใช่ฮาวาเทียคิดว่าน่าจะได้เคปไม้แน่เลยค่ะขอบ่นหน่อย
คุกกี้เดี๋ยวเพิ่งถามชื่อกันนะคะเดี๋ยวจะใส่ชื่อให้แต่ละต้นนี้ชื่ออะไรในคลิปเด้อโอเคเรียบร้อยแล้วเคอีกแล้วเคตลอดเลยน้ำผึ้งนะมาไม้กันฟ้าก็ร้องอันนี้คือชั้นที่จะโรยหน้า1ชั้นและอันนี้คืออีกชั้นหนึ่งอันนี้ตัวนี้จะโรยปิดล่าสุดมันมีสเต็ปของมันกระเตียมไม้โอเคกำลังมองว่าเอาตรงนี้ออกดีไหมหน้าออกหามีดไม่เจอแงะไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปวางใบต่อทุกคนฝนตกนะกำลังทำไม้อยู่ขี้เกียจเก็บผ้าจริงๆต้องใช้มีดนะคะแต่พอดีอุ๋มใช้แบบนี้คุณสามีมาแล้วคนเก็บผ้ามาแล้วค่ะพี่น้องจริงๆมันสูงไปแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆทำมันอยู่ตรงนี้มือจะได้ไม่บังงั้นเราต้องใช้นิ้วใช้มือช่วยบังแน่เลยพยายามประคองให้มันอยู่ก่อนให้ได้ไปก่อนหนึ่งอันแล้วค่อยมาทำตัวอื่นโอเคอันนี้ตัวใหญ่มากเลยเคลียร์ไปหน่อยอีกสัก1ปีครึ่ง2ปีแล้วกันค่อยปลูกใหม่อันนี้มาอยู่นี่ดีกว่าเลยโอเคบางคนถามว่าชั้นนี้มีอะไรมั่งมันจะมีเปลือกสนหินภูเขาไฟเบอร์00แล้วก็ดินคานุมะทำไมถึงไม่มีดินปลูกอยากให้มันปลูกเวลาลดน้ำหรืออะไรมันจะได้ไม่อักเพราะว่าไอตัวชั้นที่เราใส่ดินไปปกติแล้วมันจะมีความชื้นอยู่แล้วเราก็เลยอยากให้ข้างบนมันปลูกหน่อย
ให้รากได้เดินดีให้กะได้เดินดีค่ะอันนี้คือการปลูกไม้ของอุ๋มนะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยหน้าแบบหากระถางก็อื่นเนาะแต่กระถางไม่มีแล้วปลูกไปในนี้ก่อนแล้วกันไม้เยอะเราก็ไม่มีเวลาดูแลทุกคนเราก็เลยจะต้องมาปลูกมันรวมกันไปในกระถางเดียวทุกอย่างเป็นใจหมดเลยเสียงฟ้าเสียงรถเสียงสารพัดเสียงยิ่งตัดต่อคลิปเก่งอยู่เอามันทุกเสียงก็ไปในอยู่ในคลิปโอเคเหลืออันสุดท้ายแล้วค่ะนั่นว่าแล้วต้นไม้ตกเหลืออันสุดท้ายแล้วเอาคลิปดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆความเนี่ยมันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวขอหาหน้าไม้ก่อนหาความสวยงามก่อนเอาตรงไหนดีล่ะลูกก็จะไปชนกับเห็นทุกข์นี่แล้วกันหมดแล้วก็ขี้เกียจผสมยืมมาก่อน ยืมไม่พูดยืมมาก่อนยืมมาเดี๋ยวยืมมาเราจะยืมมาเลยยืมไว้ตรงฝั่งนี้ประเด็นเราก็โรยหน้าดินอยู่แล้วไงใช่ไหมคุยเองเออเองได้แล้วเยอะไปเยอะไปก็เอามายืมมาไว้ตรงฝั่งนี้แทนปลูกเสร็จยังไม่ได้ให้น้ำค่ะแต่บางคนก็ผสมน้ำในดินปลูกก็ได้นะแต่อันนี้ไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีเวลารีบทำคลิปแล้วลืมจริงๆมันต้องเอาไปเคาะไม่ได้ต่อไปเป็นรายการโรยหน้าดินด้วยตัวนี้จะเป็นไม่มีเปลือกสนค่ะจะมีแต่หินภูเขาไฟดินญี่ปุ่นคานุมะแล้วก็หินภูเขาไฟลาวาล่ะลาวาส่งไป
เริ่มขี้เกียจเนาะเราก็รีบโรยเห็นกันหรือเปล่าทุกคนเอาไว้มีผู้ช่วยมาคอยอัดคลิปให้อ่ะมาถ่ายมุมนู้นมุมนี้ให้แล้วคงจะได้เห็นคลิปที่มันสวยงามกว่านี้นะคะใช้กระถางเล็กไอเราก็จะเคาะเคาะอย่างเดียวเลยยืนแบบอะไรที่ไม่ขายก็เอามาปลูกรวมๆกันเห็นแบบนี้พอไม่ขายนะมันตายแล้วเสียดายมากเลยว่าทำไมฉันไม่ขายคนสะสมก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะตอนราคาดีไม่ขายหรอกพอตายแล้วมานั่งเสียดายมูจิไปคาบใบไม้มาเดี๋ยวมันโดนเขาจัดการแน่ขยับเดินขยับขยับไปจนตุดท้องมันคงมีความโป่งมีช่องให้แบบอากาศได้ถ่ายเทเพราะฮาวาเทียนไม้ทุกชนิดจะชอบเหมือนกันที่มันมีรูพุนมีการอากาศได้ถ่ายเทแต่สามารถเก็บความชื้นได้ดีความชื้นนะแต่ไม่ใช่ที่แบบปลูกแล้วแฉะมันคนละแบบกันนะคะยกเคาะไม่ได้เคาะอย่างเงี้ยเลยกระถางนี้ไม่รู้กี่รุ่นแล้วปลูกไม่รู้กี่ไม้เห็นไหมสวยแล้วเห็นไหมคนปลูกไม่สวยคนปลูกขี้เหร่ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าเห็นแบบนี้เปลืองวัสดุโรยหน้ามากๆเลยแต่เพื่อต้นไม้ที่สวยงามของเราก็เลยจัดไปติดตามได้ใน YouTube ของอุ๋มฮาวาเทียนะคะแคนเอ้ยไม้กบน้ำแอนแคตต์ถ้าจะดีมากคือช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปไปก็ได้ให้หลายๆคนที่อยากได้ข้อมูลนะคะแชร์ไปได้เลยไม่ว่ากันอยากเพิ่มยอดไลค์ตัวเองมากกว่าทำเป็นผู้ตีนะโอเคค่ะตามนี้นี่บ๊ายบายเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ให้ว่าแต่ละตัวชื่อว่าอะไรตัวนี้ไม่มีชื่อเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวนี้ได้มาเป็นฮาวาเทียไฮบริดค่ะตัวนี้นะแต่3ต้นนี้มีชื่อทั้งหมดค่ะโอเคไปแล้วค่ะ